ไอ้อันนี้อยู่เขาเขียวเออหลังที่ซื้อโลกอ่ะต่อเขียวนี่เออหลังที่ติดจากที่ซื้อโลกเขาก็เคยไปนะการเคยไปแล้วครับเรื่องเงินเราออกจากเขาน้อยแล้วมันไปเขาน้อยครับจากนั้นไปก็ไม่เห็นไก่นะสองกิโลฮะประมาณ12 กิโลนั่นแหละไม่ไกลเขาเขียวอันนี้เป็นเขตพิษณุโลกเขาน้อยเขาน้อยพิจิตรครับโอ้นั่นเองมันจำไม่ได้นี่จากนี้ถึงพิจิตรไม่กี่กิโลประมาณกี่กิโลอะจากพิจิตรมาพิจิตรประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์บอกประมาณ50ครับตอนนี้ถึงพิจิตร50ก็ไม่ไกลนะ50กิโลตอนนี้เทศที่นี่เวลาเท่าไหร่บ่าย4โมงครับผมสี่โมงนะสี่โมงเย็นลูกศิษย์เขาประกาศเรียนว่าเขาคอก็สวยงามเขาคอมันไกลนี่เหรอประมาณกี่กิโลเหรอประมาณ30ใช่เหรอเราไม่เชื่อนะเขาพอกี่กิโลครับเขาพอประมาณ100กิโลถ้าว่า100กิโลเราจะเชื่อ30กิโลโอ้ยนี่เขาพอไม่ใช่เรื่องนี่30กิโลที่จะหลอกให้เราไปตรงนี้เราไม่เชื่อทุกวันนี้มันหัวแหลมมากคนมันหัวแหลมมากแล้วกับเรียนท่านใกล้ๆจะมีที่ไหนน่าเที่ยวครับที่ท่องเที่ยวครับผมเป็นแบบไหนที่เป็นป่าเป็นเขาอะไรแบบนี้ครับป่าเขาก็ต้องเป็นวัดโบสถ์ครับเขตอำเภอบ้านโบสถ์ครับวัดโบสถ์เป็นวัดโบสถ์ของพิราบนะครับไม่ใช่ครับเขตอำเภอบ้านโบสถ์เลยครับทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจากที่ประมาณ30 กิโลครับจากไหนไปทางจากที่ท่านบอกจากนี่ไป30 กิโลครับเป็นหน้าอุทยานเป็นข้าวหน้าอุทยานครับผมหน้าเที่ยวที่นั่นรอบใต้ก็จะไกลตอนนี้ครับประมาณ100 กว่ากิโลที่ไหนที่ไหนอีกว่ากว่ากิโลมีร่องกล้าครับผมมีร่องกล้าอ๋อมีร่องกล้าร่องกล้าว่ากว่ากิโลโอ้ว่าสามสิบอ๋อไกลอ๋อแต่ถ้าเป็นป่าเขาทั่วไปก็มีอำเภอวังทองนะครับห่างจากที่17 กิโลครับ17 กิโลแล้วก็ถ้าจะเลยไปก็อีกประมาณ10 กว่ากิโลครับจะเป็นป่าเป็นพวกหินฟอสซิลพวกอะไรต่างๆที่ของป่าไม้เขาครับกำลังของเราคนไปมาก็หมดใจแต่ไม่ทราบว่ามีที่น่าดูน่าเที่ยวน้ำหนักว่าต้องไปอีก30 กิโลถ้าจะเที่ยวในเมืองก็มีวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์จ่าทวีนะครับในเมืองนี้นะครับชอบจะมีพิพิธภัณฑ์ในค่ายนี้ก็มีนะครับท่านนเรศวรครับสมาชิกการท่าหลวงตาดูผู้ใหม่ดีไหมครับมันชอบมันชอบดูชอบเที่ยวในป่าป่านะไม่ชอบตลาดเนี่ยมันชอบป่าป่านะบางทองมันมีอะไรอยู่นั่นอ่ะมันมีเป็นของป่าไม้เขานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของอุทยานป่าไม้ของวังทองของป่าไม้เขาจะมีกา
การแสดงพวกต้องค้นพวกพวกสิ่งพวกที่พวกตกตะกอนตั้งแต่สมัยเป็นล้านปีนะครับมีอยู่จุดนึงครับเออชื่อว่าที่ไหนว่าจะที่3กิโลเนี่ยครับวัดโบสถ์วังทองอะไรนี่ใช่วัดโบสถ์วัดโบสถ์ทางตะวันฮะวัดโบสถ์ไกลครับห่างจากนี่ประมาณ30กว่ากิโลแต่ว่าถ้าวังทองเนี่ยใกล้ครับถ้าสามกิโลมันอะไรที่ได้อยู่อะไรได้ถ้าดูน่าชมป่าต้นป่าให้ผมระหว่างลำคลองกับวัดโบสถ์ที่ลำคลองใกล้กว่าให้ผมอันไหนได้ฮะที่ไหนที่ไหนมีน้ำตกน้ำตกทำเลป่าชื่อหน้าช่องเที่ยวแถวนั้นมีไหมทำเลป่าหน้าเที่ยวหน้าชมป่าแล้วเที่ยววัดโบสถ์เนี่ยต่างเป็นไงบ้างเที่ยวเพื่อส่งเสริมธรรมนะให้เที่ยวเพื่อส่งเสริมที่เที่ยวส่งเสริมธรรมคำถามเป็นมากถึงคือความเวลาที่จะเชื่อนี่ว่าก็ฉันที่ได้ที่น่าอยู่น่าชมเกี่ยวกับอักขบธรรมนะว่านี่นั่นเองเรื่องกล้ายุ่งกับใครมีด้านลำคอครับตาเป็นน้ำทำให้ดีไม่ใช่ใกล้ใกล้ไม่นานก็เลยไปถามก็เลยเรื่องกล้าละมีอะไรที่น่าดูน่าชมในป่าคือเรื่องกล้ามีเป็นตาก็หรือตาทั้งหมดใช่ทั้งนั้นก็รวมก็เลยจะสู้วางความอะไรนะวางน้ำวางความวางน้ำวางความตาใต้ลูกเสกแล้วก็ลูกเสกนั่นก็คงกระหนักประคำวางความคือดูไปเที่ยวดูนี่คือเที่ยวดูคือส่งเสริมธรรมไม่ใช่ส่งเสริมก็เลยทำแล้วเสื้อตู้ใหญ่หนาหนาอย่างนั้นไม่ได้ถามนะไปถามที่ทำกันหนาหนาแน่นๆขึ้นในใจสบายใจที่ถามหาที่สงบสงัดที่เรื่องเดียวมันชงเพื่อทำมันเป็นร้องร้องนะมันเป็นร้องร้องนะเอาไปร้องร้องก็ไม่ไกลสิบเจ็ดกิโลนะฮะ33กิโลครับเหรออันนี้เคยไปมาแล้วแหละไม่ไกลเคยไปมาแล้วเขานั่งเรือเข้าไปนั่งก็เลยมาช่วยปลูกบ้านเขาย้ำหนุนใหญ่โตไม่ใช่เรื่องนะแถวนั่งเลยลำคลองเข้าไป เขาเรียกอะไรบ้านแข็งหรืออะไรนะหรืออื่นนะคือทางแรกออกไปทางผมกัดหัวแล้วก็กัดจะทำทางนครไทยบ้านเขาเรียกบ้านอะไรบ้านบ้านแยงบ้านแยงมันเราก็มาปลูกบ้านเขาหลังหนุ่มนั่นหลังใหญ่อยู่นะหลังใหญ่
นี่มาปลูกบ้านเขาตอนนี้ก็เขาออกทุกคืนเราพามาดูมาดูก็สมเหตุสมผลเราเลยปลูกบ้านกับเขาลังที่บ้านแถวบ้านแยงนะเข้าไปนั่นอยู่ไปใส่ตัวบ้านแยงเคยไปหน่อยจะอยู่ข้างทางนั่นเราถึงได้ไปมาบ่อยแถวนี้แถววังทองอาภิโสโลกย้อนไปนั่งนครไทยไปนู่นมีหลายแห่งที่เราช่วยสงเคราะห์โลกเป็นรายทางรายทางไปทุกแห่งหลวงตาไปไหนนะยิ่งประจำโรงพยาบาลโดยแล้วไปที่ไหนเป็นแถวยาวเหยียดนี้แต่เราช่วยกันนั่นนะนี่แหละที่ว่าเงินที่แยกจากทองคำนะคือมาแถวนี้แหละมาอย่างนี้นะมาตามโรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนสงเคราะห์คนจนอย่างที่ว่าที่ปลูกบ้านให้มันจนจริงๆไม่มีทางไปหัวก็ทิ้งเพราะงั้นถึงขู่นี่สิเดี๋ยวไปชิงเมียไม่ได้นะหลวงตาตามฟาดไปเลยนี่มันเห็นโทษจริงๆนี่นะความเดือดร้อนของผู้หญิงมันของเล่นมาอะไรนะขนาดที่เรามาปลูกบ้านให้เลยเขาลงทุกทีมาลงทุกทีที่ไหนเราจะต้องติดตามไปดูแล้วมักจะสร้างให้เรื่อยๆคือจนกอกจริงๆมีเหตุมีผลทุกอย่างนั่นที่ที่ว่าสงเคราะห์คนจนเข้าใจไหมคือมีเหตุมีผลที่จะควรสงเคราะห์เราไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าทุกอย่างไม่มีคำว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเช่นคนทุกคนจนก็จนจริงๆไปดูด้วยตาเนื้อจริงที่ไหนอีกนะลงศักดิ์นี่ก็ปลูกบ้านซื้อที่ให้เลยเดียวอันนี้จนกอกแม่นอนแน่วลูกมีคนเลี้ยงอยู่สองคนแล้วหากินยังไง มีอ๋องทุพินแล้วมีบ้านอยู่เขาถ่ายทุพินให้เห็นทั้งบ้านบ้านนี้เป็นบ้านที่อาศัยของอะไรของราชการเขาอยู่ว่างั้นเขาจะมาขับไล่หนีเมื่อไรก็จนกอกมานั่นว่างั้นเห็นนั่งทุพินแล้วก็ตามมาดูก็ถามอย่างชัดละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างดูทุกสิ่งอย่างสถานที่พักนี่เป็นมาอย่างไรอยู่ไงบอกว่าที่ราชการนี่มาอยู่ที่นี่เวลาเขานี่เขาก็ว่าเขาจะเบิกทางมานี่เขาจะลื่นนี่ออกว่างั้นเนี่ยมันก็นับวันอยู่แล้วเนี่ยแล้วออกจากนี้จะไปที่ไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่แล้วเราที่ที่มีซื้อไว้หรือบ้านอะไรซื้อที่ซื้อไว้หรือบ้านนั้นมีอะไรที่ไหนไม่มีจัดหมดเอ๊ะทำไมเนี่ยเราก็เลยสั่งให้เด็กลูกสาวไปหาดูที่แถวนี้อยู่ใกล้เคียงตรงนี้แม่ตาซื้อที่ให้ปลูกบ้านให้บ้านที่ทั้งที่ทั้งบ้านไปหมดโหมันเท่าไหร่มันล้านละมั้งของบ้านจะปลูกให้สองชั้นเลยทีเดียวนะไม้อย่างดีด้วยนู่นสั่งมาจากทางเชียงใหม่นู่นนะไม้อย่างดีนะสั่งเขาสั่งเด็ดขาดมาเลยจ้ะต้องให้ดีเรามาดูเองเรามาเห็นความจนกรอบจนมุมซื้อที่ให้นั่นเป็น2ไร่หรือเท่าไหร่นะนั่นแหละแล้วปลูกบ้านบริเวณนะทำอันนั้นให้เลยนะรั้วเป็นลืมแล้วแหละเป็นรั้วเหล็กหรือรั้วอะไรนี่เป็นกำแพงกำดูนะก็ฟังแต่ว่าล้านมันเถิดนะบ้านจะปลูก2ชั้นเลยซื้อที่ให้แล้วก็ทำรั้วให้เรียบร้อยหมดเลยตั้งแต่นั้นเราก็ไม่ได้เคยไปดูเพราะเราแน่ใจว่าไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยที่ปลูกบ้านก็คือมันเปี่ยวหน่อยนึงเลยทำรั้วอย่างดีให้ด้วยนะนี่แหละแล้วแม่นอนแน่วอยู่จะตายวันไหนก็รู้แต่เป็นโรคทรมานมันเป็นอะไรเป็นแผลในนี้แล้วเป็นโรคอะไรมันน่าจะมีมะเร็งแทรกหรืออะไรไม่รู้นะโอ้นี่ก็ไม่ทราบจะตายวันไหนที่จะหายดูจะไม่มีวันดูทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละถึงตัดสินใจอย่างนี้ที่หลวงตาช่วยโลกที่ว่าคนจนช่วยอย่างนี้เองคือไปดูด้วยตาจริงเห็นสลัดชัดเจนแล้วให้เลยตัดสินให้อย่างไรอย่างนั้นอย่างไรนั้นเช่นให้ช่างเข้ามาปลูกสร้างนี้ก็เหมือนกันต้องให้แน่นอนช่างตรงที่ห้าไม่เอาต้องเป็นที่แน่ใจสร้างเสร็จแล้วจะให้มีที่จ้องคือให้ทำตามแปลนบอกอย่างนั้นเลยแล้วจ่ายกันนั้นตรงไม่มีคำว่าต่อรองไม่มีให้ด้วยความเมตตาไม่ว่าที่ไหนคำว่าปลูกบ้านเนี่ยไม่ทราบว่ากี่หลังเนี่ยที่ว่าเรานับคนทุกข์คนจนเข้าคืออันนี้เองจากนั้นสถานสงเคราะห์โรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการ ที่ราชการแม่ที่สุด
ในเรือนจำก็ได้ช่วยนะเช่นอย่างลาดยาวนี่ก็ไปสร้างตึกบ้านนักโทษหญิงไม่มีที่อยู่นอนกองกันนี่ทางนี้ของหัวหน้าเขาไปติดต่อเขาก็หวังจะพึ่งได้นั่นแหละเราก็เลยเข้าไปดูจริงๆไปดูโอ้ไปมองดูนี่แต่ผู้หญิงเต็มหาที่พักที่นอนนอนกันยังไงเขานอนเกลื่อนอยู่ตามนี้แล้วไม่มีที่นอนเฮ้ยพลงก็ว่าช่างเข้ามากันทีดูบ้านให้หลังหนึ่ง6ล้านบ้านหลังนี้ทุกอย่างทำให้เรียบหมด6ล้านแล้วก็มอบเงินให้เป็นมูลนิธิ1ล้านก็เป็น7ล้านแล้วจากนั้นเงินก้อนให้สำหรับซื้อยาพวกนักโทษหญิงเนี่ยอย่างนั้นแหละเงินจำเป็นร่างยาวก็หลังหนึ่งรวมแล้วก็7ล้านกว่าเนี่ยอย่างนั้นของอุดรนี่ก็เรือนจำนี่ก็มากอยู่นะเรือนจำที่แรกปลูกให้หลังหนึ่งสองล้านปลูกตึกให้ตึกนี่สำหรับพวกหมอเข้ามาอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาตรวจโรคคนไข้ในโรงพยาบาลโอ้ในเรือนจำทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งนี่ก็ปลูกตึกให้สองชั้นที่สองล้านนี่ก็ดีนี่จากนั้นก็มีห้องน้ำห้องส้วมอะไร30กว่าห้องมั้งนะฮะเออนู่นนะตั้ง50ห้องให้หมดให้หมดอย่างนี้แหละที่ช่วยทางโลกเงินที่ว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าทางทองคำคือแยกก็แยกไปอย่างนี้แล้วทางนี้ก็แยกซื้อทองคำซื้อทองคำด้วยแยกช่วยอย่างเนี่ยคือชื่อว่าวงราชการงานเมืองเลยช่วยไปหมดเลยล้ำมันใหญ่สำหรับโรงพยาบาลนี่โอ้ยหนึ่งร้อยกว่าโรงนะรถก็ร้อยกว่าคันไม่ใช่ธรรมดาบางแห่งบางโรงนี่ให้ถึงสองสามคันก็มีตามความจำเป็นคือเราติดตามไปดูขนาดชัดเจนทุกอย่างสมควรให้ครับมากน้อยให้เลยให้เลยถ้าไม่สมควรให้แล้วสตางค์ก็ไม่ให้นะล้มตายไม่เหมือนใครก็มีเหตุมีผลทุกอย่างถ้าสมควรทุ่มทุ่มเลยทุ่มเลยอย่างที่ว่าปลูกบ้านหรือปลูกอะไรก็ตามถ้าเราไม่สั่งแล้วแม่นยำเลยช่างนี้ตำหนิไม่ได้เขาหลังไม่จ้างเนี่ยเอาเลยนะถ้าดีแล้วเอากันถึงเป็นถึงตายไปเลยไว้ใจเอาให้ทำอย่างแปลนมีหน้าไว้ก็ทำเสร็จอย่างแปลนเรียบทุกอย่างให้แล้วใช้กันไปตลอดถ้าเขาทำพวกช่างไหนทำช่วยโอ้ยไม่เอาแล้วไม่จ้างด้วยนะเราทำทุกอย่างต้องให้แม่นยำทุกอย่างเราช่วยโลกช่วยอย่างนี้จริงพิถีพิถันทุกอย่างเรียบร้อยที่เราที่ว่าเงินเรามีมากมันแยกไปทางทองคำดูมัน90เท่าไหร่ล้านเหรอ931ล้านมีซื้อทองคำล้วนๆเข้านอกจากนั้นก็แยกอย่างนี้ช่วยโลกสงสารทุกภาคนะเรียกว่าทั่วประเทศไทยวัดนี้จะช่วยหมดมีจะเพียงว่าจำเป็นมากน้อยต่างกันถ้าที่ไหนจำเป็นมากให้มากจำเป็นน้อยให้น้อยทุกภาคจะได้ช่วยหมดทุกภาคทั่วประเทศไทยโรงพยาบาลอะไรอะไรเนี่ยโรงพยาบาลมีสำคัญมากรถจ่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่แพงมากนะโอ้เครื่องมือแพทย์สำหรับมารักษาคนไข้แพงมากเลยทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งสร้างตึกให้ทั้งรถจนทุกอย่างในโรงพยาบาลเนี่ย นอกจากนั้นเรายังสร้างโกดังไว้ในวัดเราโกดังใหญ่พอสมควรสั่งสิ่งของมาไว้ในเต็มเอียดตลอดเวลาเลยโรงพยาบาลไหนมาเนี่ยให้โรงเสมอกันหมดเราเป็นผู้กำหนดไว้เองว่าพอดีกับรถโรงพยาบาลคันหนึ่งของเมื่อกำหนดตามจำนวนที่เราได้สั่งจดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ให้พอดีกับรถคันหนึ่งคันของโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลคันไหนมาก็ตามเช่นเราอยู่นี่ก็ตามเราอยู่วัดก็ตามจะเหมือนเราอยู่ตลอดเวลาเขาสั่งเสียไว้เรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลไหนมาก็ให้ตามกฎเกณฑ์ที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วนอกจากโรงไหนที่ให้เป็นพิเศษนะเป
ป็นพิเศษแล้วก็สั่งถ้าค่ากระจกเพิ่มเป็นพิเศษอันนั้นเท่านั้นอันนั้นเขาให้พิเศษโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนั้นมีเนื่องจากทางไกลเช่นอย่างอุตรดิตถ์นี่ให้หมดทุกโรงเลยโรงไหนเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะให้เป็นพิเศษเหมือนกันหมดทุกโรงในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนอะไรชัยภูมิให้สองโรงอันนี้ทางตั้ง300กว่าจะไปถึงวัดนะ330ก็มีไกลถ้าอุบลก็สองโรงนี่อุบลยังเลยจากอุบลไปอีกนี่ก็สองโรงเราก็ให้พิเศษอันไหนให้พิเศษพระจะจัดตามนั้นคือจดไว้หมดนะพิเศษเพิ่มอะไรบ้างบอกพิเศษอันไหนธรรมดาเสมอกันหมดก็มีหมายเรียกตัวเลขเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราช่วยโลกนะช่วยจริงๆสำหรับเราเองเนี่ยก็ดังที่เรียนให้ทราบแล้วเราไม่มีอะไรเราพอทุกอย่างแล้วไม่มีจะคิดว่าจะแบ่งสรรกันส่วนอย่าว่าแต่บาทหนึ่งเลยสตางค์หนึ่งเลยแต่ตังค์หลวงตาก็ไม่เคยแตะนะเนี่ยสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านนั้นเราจะเจ็บหอมรอมริบด้วยความอะไรเขาเรียกอะไรเรียกว่าพิถีพิถันว่างั้นเถอะเนี่ยพิถีเงินของเราที่จะใช้เราไม่ได้พิถีพิถันนี่นะแต่เงินเรานี่เราพิถีพิถันเป็นกรณีพิเศษจริงๆเพราะนั้นถึงไม่มีคำว่ารั่วไหลเราเป็นคนรักษาบัญชีเงินแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวไม่ให้ใครมาทำแทนกลัวมันจะรั่วไหลเราต้องทำเองสั่งจ่ายเท่าไรเราเป็นคนสั่งเองด้วยเหตุผลทุกอย่างแล้วจ่ายนั่นจริงเป็นบริสุทธิ์ไปตลอดไม่มีอะไรทั้งที่เขาว่าเวลานี้โอ้ยเราขลุ่ยสองเล่มนะท่านแม่ครับอันนี้ศาสนาเราคราวนี้กำลังเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เริ่มขึ้นแล้วเวลานี้นี่ที่เราสองขลุ่ยสองเล่มมากก็คือว่าพระเรานี่นะก่อฟืนก่อไฟเผาศาสนาใช่เองอย่างที่ว่าศูนย์พิทักษ์ศาสนาเนี่ยนี่คือศูนย์สังหารชาติศาสนาจะไม่มีอะไรเหลือเลยให้พี่น้องหลายจำไว้คำนี้เป็นคำของหลวงตาบัวพูดออกมาจากความสัตย์ความจริงที่มีเมตตาต่อโลกเต็มจัดเต็มตัวช่วยบ้านช่วยเมืองมานานเท่าไหร่แล้วคิดดูเจตสตางค์นึงเราไม่เคยมาแตะเราเพื่อชาติบ้านเมืองแต่กลุ่มนี้ตั้งตัวยกยอหลอกล่อหลอกลวงโลกว่าศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาวะพอเห็นแล้วกับกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับที่จะบีบบังคับทั้งชาติทั้งศาสนาให้อยู่ในเงื้อมมือของคนเพียงกลุ่มสองกลุ่มนี้นั้นนะมันออกมามันดูไม่ได้ฟังไม่ได้เลยเทียบกับหลักธรรมหลักวินัยก็ไม่ได้จะพูดถึงว่ากฎหมายข้อไหนที่จะเอามากับกฎข้อบังคับที่จะรีดจะไถจะบีบบังคับชาติไทยแล้วไม่มีในกฎหมายก็ไม่มีทำยังไงนี่เรากำลังก่อตัวขึ้นอะไรนี่มีกับวันไหนก็จะออกกระบวนการกันแหละยุ่งกันใหญ่นะเราจึงฉลาดสำเร็จมากเพราะเหตุอะไรเพราะเรียนทำยังไงด้วยกันเรียนมาด้วยกันเห็นมาด้วยกันทุกอย่างผิดถูกกับพระวินัยข้อไหนผิดไม่ได้มันรู้ด้วยกันและพวกนี้ข้ามเกินเหยียบย่ำทำลายทำยังไงเข้ามาด้วยอำนาจบาทหลวงที่จะครองบ้านครองเมืองเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงโดยไม่คำนึงถึงพระวินัยนี่กำลังเสนอจะเข้าเสนอร่างนี้จะเข้าที่ไหนบ้างนะเข้าสภาบ้างเข้าฮะที่23ก็จะเข้าเนี่ยแหละลูกดิ้นลูกโลนที่สุดทีเดียวนี่จะเอาท่าเดียวไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีหาฮีริโอตะปาความอายประจำพระไม่ได้เลยอันนี้ออกไปประกาศไม่มีจะประกาศโกหกโลกทั้งมวลผู้คำพูดของพระโกหกโลกมันเข้ากันได้ยังไงพระเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่ตายใจของโลกชาวพุทธเราพูดคำไหนมาต้องมีศีลมีธรรมมีหลักมีเกณฑ์จึงเรียกว่าพระให้ความตายใจให้ความอุ่นแก่โลกได้แต่นี่กลับคิดตระบัดคิดตระบัดในที่ว่า
มีแต่ความโกหกหลอกลวงตั้งหน้าตั้งตาเป็นกลุ่มของพระโกหกหลอกลวงโลกเต็มจัดเต็มส่วนเราได้เห็นได้ด้วยตาเทียบกับหลักธรรมในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทางส่วนมากของประเทศทั้งประเทศนั้นจึงได้ลุกฮือกันขึ้นเวลานี้ไม่ลุกฮือไม่ได้สาวสองสามหัวนรกนี่มันจะเข้าไปตื่นบ้านตื่นเมืองตื่นชาติศาสนาจะไม่มีเหลือเลยลุกลี้ลุกลงมีแต่จะเอาท่าเดียวไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีคือจะเอาให้สนใจสนใจทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นแบบมหาโจรทั้งหมดจะเข้ามหาเทระคมก็เพียงผ่านไม่ได้อ่านได้ตรวจได้ตามพอให้มหาเทระคมได้ประชุมเรื่องราวต่อกันและกันว่าเป็นตกลงในข้อไรไม่ข้อไรผ่านเป็นของเป็นเรื่องลับอะไรเนี่ยลุกนี่ลุกลนที่จะปีนขึ้นไปหาอะไรเขาเรียกรัฐมนตรีบ้างอะไรศาลไหนบ้างครับมีแต่จะขึ้นข้าเดียวข้าเดียวเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี้กำลังยันกันกับทางชาติบ้านเมืองของเราบรรดาพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยเดือดร้อนกันมีกำลังเขาจะเอาขึ้นนี่ก็คือว่าเหมือนกับว่าอะไรมอบหรืออะไรที่จะบีบบังคับให้รัฐบาลเอาสำนวนของเขานี่นะเข้าสู่สภาบ้างอะไรศาลธรรมนูญบ้างเออนี่แหละจะบีบบังคับให้เข้ากำลังบีบบังคับให้เข้าให้พวกนี้อนุโลมให้เข้าพอเข้าแล้วก็ไปตีกลางตีกลางเป็นอำนาจบ่าหลวงมาแล้วจะมาบีบบังคับคนเนี่ยเรื่องราวมันกำลังหนักพระเนรจะร้อนกันแล้วสุดท้ายพระเนรทั่วประเทศก็ไม่ไปไหนนะแล้วจับมือกันทั้งสมณุทั้งมหานิกายทั่วประเทศไทยจับมือกันแล้วดึงเข้ามาหลวงตาให้หลวงตาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเนี่ยแต่นี่นะเรื่องที่หลวงตาจะหนักเลยแล้วนี่แล้วไม่มีอะไรเลยมันเป็นมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อท่านเหล่านี้หมุนตัวเข้ามาหวังพึ่งเราไอ้เราก็เป็นท่าด้วยอยู่ในองค์การของศาสนา 100% ด้วยเราจะปล่อยตัวไปได้ยังไงเมื่อเห็นสิ่งที่จะทำลายชาติบ้านเมืองทั้งชาติทั้งบ้านเมืองด้วยอยู่ด้วยจุดเดียวกันเป็นระเบิดนิวเคลียร์หนึ่งตอนเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องออกรับเนี่ยเรื่องราวเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นหลวงตานี่ออกหน้าทับเลยนะออกหน้าทำแล้วนี่วันที่23เขาจะเขามาอะไรเข้ามาแบกอะไรไม่รู้ละไอ้ภาษาผีบ้านเราไม่รู้กับมันละแต่เราเป็นคนดีจะไปรู้ภาษาบ้าไงวะนี่เขาจะมาบีบบังคับให้ทางราชการนี่นำเรื่องนี้ขึ้นเข้าไปเสนอสภาเข้าไปเพื่อจะผ่านทางนี้ทางฝ่ายภาพจำนวนมากนี่นะเขาก็ดันกันนะที่สนิทนี่ทางนี้ก็จะออกวันที่21ใช่ไหมออกวันที่21ต้านทานไว้ก่อนเลยแสดงเหตุผลทุกสิ่งที่อยากให้ทราบความไม่ชอบมาพากลของกรมนั้นตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งแบบนี้ให้กันมิแจงให้หมดเลยเรื่องราวนี่ก็จะต้านทานกันนั่นคือไปคนระวังพวกนี้จะเข้าวันที่21แล้วพวกนั้นเขาก็จะเข้าวันที่23ก็จะได้พิจารณาด้วยกันนะอันนี้แหละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เราจึงสรุปสังเวชพระที่โกหกตั้งหน้าตั้งตาเป็นฟืนไฟเผาทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งนี้ตั้งแต่เราบวชมานี้เป็นเวลานานเราก็ไม่เคยเห็นมาเห็นครั้งนี้แล้วเราบอกของผมออกทางนี้เลยหลวงตาถ้าหลวงได้พูดแล้วขึ้นเวทีแล้วเอามาวางนั่นเลยนะหลวงตาไม่เหมือนใครถ้าเราขึ้นเวทีแล้วให้มาหรือจะมาทั้งโคตรก็ให้มาบอกเลยให้ท่านถอยไม่ถอยแล้วเลยนี่โบกมือแล้วนะขึ้นเวทีแล้วบอกให้มาเอาโคตรมาด้วยก็มีก็ได้ว่าเราก็มีโคตรเหมือนกันถ้าเราอยากเอาโคตรมาเราก็จะเอามาถ้าเรามีโคตรมีแต่โคตรเขาก็ให้เขามาวางนั่นเลยนี่คือว่าไม่ถอยแล้วถอยชาติตรงศาสนาตนไม่มีเหลือ3 4คนนี่จะไปกินโต๊ะกินเลี้ยงกันขึ้นบนหัวคนขี้รถหัวคนทั้งประเทศทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันเราจึงยอมไม่ได้ระบอกนี้นี่แหละที่กำลังรับเขาเนี่ยท่านแม่ครับกรุณาทราบตามเรื่องราวคำพระคำพูดของพระเช่นคำพูดของกระบวนนี่พูดคำไหนให้ขึ้นเวทีได้เลยไม่มีผิดมีเพี้ยนตรงตามความจริงแต่งเนี่ยไม่เหมือนคำพูดของเปรตของผีแต่คิดดูสิมันถ้าว่าไม่โกหกท่านทั้งหลายจับเอาเงื่อนใหญ่ๆนี่นะเอามาพิจารณาเดี๋ยวนี้เลยนะคือมันประกาศโฆษณาออกไปหมดนะอย่างหน้าด้านนะคือว่าเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมากน้อยทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาหาหลวงตาบัว
แต่หลวงตาบัวเอาเงินพี่น้องทั้งหลายเข้าพุงของตัวหมดมีฟังดินั่นฟังได้ไหมมันสวนกัน 100% ความบริสุทธิ์เราอยากหามาแข่งว่าพูดถึงเรื่องรับสมบัติส่วนรวมมาแล้วจับจ่ายฉะนั้นฉะนี้ไม่มีความรู้หลายชิ้นแม้แต่น้อยนี่มันมีที่ไหนล่ะสำหรับเรามี 100% บอกไม่มีจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็สวนทางว่าเราเอาเงินที่พี่น้องหลายบริจาคนี่เข้าสู่พุงหลวงทั้งหมดเนี่ยพุงตัวเองมันบอกว่าเอาเข้าสู่เอาเข้าพุงตัวเองหมดเลยนี่โกหกหรือไม่โกหกนี่คือมันน่าสลดสังเวชใครเป็นคนถือทะเบียนบัญชีการจับการจ่ายเงินของพี่น้องทั้งหลายก็คือหลวงตาบัวคนเดียวคำเดียวมันก็ไม่เคยมาถามเราตามันตาเดียวมันก็เคยมาไม่มาดูบัญชีเราเป็นผู้รับผิดชอบในทะเบียนบัญชีการจัดการจ่ายเงินทั้งหลายเราถือเป็นผู้มีอำนาจรักษาแต่เมื่อผู้ขันแต่ผู้เดียวแล้วมันก็ไม่เคยมาถามที่นี่มันไม่เคยมาถามแล้วมันเอาคำพูดว่าเราเอาเงินพี่น้องหลายเข้าฟุ้งตัวเองมาจากที่ไหนนี่ฟังที่นี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่โกหกจะให้เรียกว่าอย่างไรมันโกหกเต็มตัดเต็มส่วนแล้วพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นผู้เทิดทูนทั้งชาติทั้งศาสนามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วจะเชื่อมันได้อย่างไรพวกนี้เป็นพวกมหาภัยจริงจริงต่อจากนี้มันจะขึ้นเป็นสังฆเภทนะเป็นสังฆเภทจะทะยุโยงให้สงแตกจากกันทั่วประเทศไทยนี่ยิ่งเป็นกำลังมากเนี่ยรุนแรงมากทีเดียวพวกนี้คือมันมีแต่จะเอาท่าเดียวจะเอาท่าเดียวพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่ามันติดชาติมาตั้งแต่ชาติใดเนาะไม่ได้ปอนั้นมันจะเอาปอนี่เอาปอนี่จะดึงขึ้นมาชาติบ้านเมืองจะเอาให้จมหมดทั้งชาติศาสนาเลยก็ชาติศาสนาเรามีเจ้าของมือเราก็ยอมให้จมง่ายๆเลยนี่แหละที่มันจะฟัดกันไปเลยยังไงก็ฟัดกันแน่ๆถ้ายังฝืนเข้ามาก็เอาแน่ๆให้ถอยไม่มีเลยคนทั้งชาติศาสนาเลยเทิดทูนกันทั่วประเทศไทยนี่แล้วจะปล่อยให้มันมาเหยียบย่ำทำลายที่รถหัวอยู่เป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนี่กรุณาทราบจำนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการช่วยบ้านช่วยเมืองหลวงตาก็ช่วยมาอย่างนี้เห็นแล้วเรื่องราวมันก็มาอย่างนี้ก็โกหกพกลมต้มถุนค่ะบางคนทั้งประเทศมันก็มาแสดงว่าลายอย่างหาอยากอายไม่ได้นะไม่มีอยากอายคนคำว่าผิดว่าถูกว่ามีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละที่มันน่าเครียดมากแหมอยากโดนมาไม่ได้นะแล้วจะมาปกครองชาติศาสนาของเมืองไทยนี้ได้ยังไงปล่อยให้เมืองไทยหรือเหยียบเมืองไทยให้จมทั้งประเทศแล้วพวกสองสามคนนี้จะมาครองชาติครองศาสนาขี้รถหัวประชาชนทั้งประเทศทั้งขี้รถหัวพระพุทธเจ้าได้ยังไงต่อหน้าต่อตาคนพี่น้องชาวไทยซึ่งตาติปิดติดที่นี่ติปิดมันก็ต้องลืมขึ้นแหละคนเราไม่มีทางไหนก็สู้เลยไม่มีอะไรมันก็สู้ด้วยมัดแต่เข้าใจไหมอย่างเมื่อคืนพูดเมื่อคืนนี่แหละไม่มีอะไรมีแต่กำกั้นมีแต่หมาก็จะซัดกันเลยก็หมัดเราไม่พอแล้วก็ไปยืมหมัดหมามาอยู่ฟาดอยู่ลากหมามาตัวหนึ่งหมัดนั้นจะอะไรเอาพวกนี้เฉี่ยลงทะเลเลยว่าพูดตลก เรียกว่านักสู้เข้าใจไหมหมัดไม่พอแล้วไปยืมหมัดหมามาฟาดกันที่ถึงเรียกว่านักสู้ใครถอยไม่ถอยเราหมดหมัดแล้วก็ไปยืมหมัดหมามาหมาตัวหนึ่งหมัดเต็มตัวโยนหมาแค่ตัวเดียวพวกนี้ตกทะเลเลยหมามันมีกี่หมัดพูดสนุกแล้วล่ะพิษใหม่อันนี้ก็มีอะไรก็ว่ากันไปมันมีเท่านั้นมาพูดมีตลกบ้างอย่างที่อะไรปริญญาโทหรืออะไรพระที่ท่านพูดมาพาดพิงเรื่องเกี่ยวกับเราท่านมีฉายเรื่องการดำเนินของเราพระองค์นี้ท่านเรียนปริญญาท่านเรียนปริญญาโทปริญญานิพนธ์ท่านมาเล่าเล่ามันมีครบคำเนี่ยองค์หนึ่งอันหนึ่งท่านเล่าเรื่องถึงปฏิปทาที่เราดำเนินมานั้นเพราะท่านก็เป็นพระท่านเรียนธรรมินัยเหมือนกันที่นี่เวลาท่านมาอะไรวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของหลวงตาหนังสือเล่มหนึ่งวิหนานี่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของหลวงตานี่เป็นตอนหนึ่งบอกว่าหลวงตาบัวนี่ท่านปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาตามหลักธรรมหลักวินัยการเทศนาว่าการก็เทศอย่างตรงไปตรงมาตามหลักของจริงล้วนๆรู้สึกว่าที่เทศนี้ท่านเทศเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆเนี่ยในที่นี้ท่านแทรกมาปั๊บมีที่น่าอันที่น่าแปลกใจอยู่อันหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครพูดเหมือนท่านพ
ูดไปจริงๆๆๆไปเลยภาพก็มาเป็นตลกบ้างอะไรบ้างพูดจริงจริงจังว่าจะเอาจริงๆแล้วมีตลกบ้างเนื้อแทรกเข้าไปแล้วแทรกเข้าไปใช่มั้ยเราก็เลยไม่รู้พระองค์นี้แหละที่ว่ามีทั้งจริงทั้งจังมีทั้งตลกด้วยว่าตอนเย็นก็ไปบ่าย4โมงนะแต่เวลาเรียกยังไม่ถึง3โมงเลยนี่นาฬิกาเอาไปอะไรว่าจะพาไปอยู่เลยมันไปจะพวกเราก็ได้ไม่อยากรบกวนนะเหรอนั่งเยอะโอ้ที่นี่โล่งดีด้วยนี่เป็นสโมสรนะเป็นสโมสรที่ประชุมโล่งดีห้องบริเวณกว้างนะดูกว้างนะบริเวณนี่มันกว้างขนาดไหนก็เนื้อที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนื้อที่นี่บอกว่าจะถึงหน้าถึงใกล้แล้วฮะจะถึงหน้าถึงใกล้แล้วโอ้50ไร่เลยครับโอ้ยมองดูเหมือนว่ามันกว้างกว่า50ไร่นี่ก็เป็น100ไร่มองไปไหนเหรอรู้ว่ากว้างจริงไง50ไร่มันเข้ากันได้เหรอถ้าว่าร้อยไร่ถึงไปนี่เราจะเห็นด้วยมองดูที่ไหนกว้างขวางมากมีอะไรก็ไปกันสบายสบายโอ้ยนี่มีแต่คณะอาจารย์กับลูกศิษย์ประเขประขานี่ไปก็ได้แต่ไม่เป็นไรแล้วนะไหนจะรดน้ำที่ไหนวันนี้ฟังว่าจะไปรดไปกรุงเทพเลยครับแม่ทับเนี่ยนี่ฮะที่พิษโลกเลยครับแล้วรดน้ำมาอดีตแม่ทับอดีตแม่ทัพที่เคยเป็นแม่ทัพภาคที่3ชื่อว่าไงล่ะชื่อที่เรียกที่ว่าพันกับขนอมขนอมวัชรพุทธขนอมวัชรพุทธอ๋อที่อยู่ที่นี่อดีตท่านเกษียณไปแล้วครับอ๋อแล้วน้ำท่านอยู่ที่บ้านท่านเหนือบ้านที่ที่ว่านี่ครับอ๋อเป็นประเพณีครับแล้วก็ไปพักที่ที่หนึ่งตะก่อนนะไปที่ที่บ้านก่อนที่พักซะก่อนได้เวลาแล้วค่อยไปนะไปเขปขาต้องเขปขาเติมยศไปบ้างสิเนี่ยว่าปักเขปขาพวกบ้าไม่เลิกนะตัวไม้ขาฮะกระดิบไม้ขาเลยมาอุตริศมาเท่าไรมาเถอะเถะปักขาเถะปักขาฮะก็ได้นะต่างนี้อุตริศไกลอยู่นะเนี่ยโอ้ไกลอยู่นะไอ้ต่างนี้ประมาณ108กิโลเหรอวิ่งชั่วโมงเดียวครับเหนือแปดผมผมรู้เหมือนว่าไก่ที่เราก็เคยไปแล้วนะไปอยู่จริตไปน้อยตอนนั้นโอ้ยมันตะเวนไปหมดทุกภาคเลยไอ้เรานี่นะภาคไหนก็ไปหมด
โธ่เป็นใครที่ว่าตะกี้นี่เป็นอนุสาสครับผมอ๋อเหรอมาเป็นอนุสาสประจำนี้นานเท่าไหร่แล้วมาอยู่กองทัพได้ปีที่2ครับปีที่2ครับแล้วก็ไปอยู่ที่พิษณุโลกได้20ปีโอ้มาอยู่พิษณุโลก20กว่าปีแล้วมาอยู่ประจำนี่ได้2ปี2ปีอ๋อเพราะว่าพิษณุโลกมีหลายคนเหรอหลายค่ายหลายค่ายแล้วอนุสาสมีกี่คนมี3คนเหรอค่ายละคนเหรอค่ายละคนอ๋อค่ายละคนผมเป็นรู้สึกว่าก่อนนะครับเออชื่อว่าไงชื่อวันวันชื่อหาเทพหาเทพเออศึกมาแต่พศเท่าไหร่2520ครับ520นี่เคยเห็นหลวงตามั้ยเคยเห็นครับผมก็หลวงตาก็เข้าออกพ่ออยู่กับวัดวานก่อนเมื่อก่อนนี้ยังเคยไปฟังครับบ้านหลวงตาก็ไปหลวงตาไปสอนกรรมฐานให้กับญาติโยมวัดวานทุกวันพระนั่นน่ะก็สอนอยู่ตลอดคือสมเด็จนี่แต่ก่อนท่านสอนเป็นประจำพอเห็นเรามานี่โอ้ยท่านเหมือนสอดแจ้งถอนน้ำท่านโยนให้เราเลยท่านเปิดหนีเงียบเลยมันก็เลยเข้าทำนองที่ว่าเข้าทำนองหมีนะเข้าทำนองไอ้หมีซึ่งมันนานไม่ได้พูดก็ลืมไปแล้วคือสองโคมียาไปนั่นน่าฟังว่าร้อยหันหมีนั่นอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งนะมีสองหมีคือหมีอย่างนั้นพอไปนี่พอไปนี่มันชางอข้อศอกอยู่ในดงนี้นะชางมันงอข้อศอกไว้นี่พอคนไปนี่ปั๊บไอ้หมีตัวนี้มันก็มานี่มาโผล่กันหมีกระโดดใส่คนมันจะตะปบและกัดคนมันก็มีต้นไม้อยู่ข้างคนมันก็หลบตายแล้วที่หนีตายมันหลบเข้าต้นไม้นะเขาหลบกับต้นไม้เขาต้นไม้นี่หมีกระโดดมาทางนั้นมันก็ตบปบเข้ามาพอดีก็จับขาหมีได้จับขาหมีได้ทั้งสองขามันก็ปบอันเนี้ยโอบต้นไม้เนี่ยมาคนอยู่ข้างนี้หมีทางนั้นมันโดดตบปบมานี่ทั้งสองขาเนี่ยคนก็จับขามันได้แล้วก็ดึงกันอยู่งั้นล่ะดึงหมีมาหมีหัวชนต้นไม้หมีจะตายหมีโดดนี่ก็เอาหัวคนชนต้นไม้อยู่นั่นนะคือจับขาหมีไว้เนี่ยชนต้นไม้ตึงตังตึงตังนั่นนะแล้วพอดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วอ้าวทำอะไรวะงั้นว่าทำอะไรอุ้ยกำลังจับขาหมีได้มาช่วยกันนั่นมาช่วยข้าหมีหน่อยคนนั่นก็นิสัยสื่อกับเสื่อมจะเข้ากันนะเขาก็โดดเข้ามาก็ไปจับขามีคนนี้พอปล่อยขามีได้ก็เพ่นเลยปล่อยให้คนนั้นชนกันอยู่ตั้งอยู่จนกระทั่งป่านนี้ต้นไม้คงแตกหมดแล้วนะหัวแตกเลยนี่พอเรามาเนี่ยท่านสมเด็จท่านกำลังจับขามีอยู่เข้าใจไหมล่ะสมเด็จท่านกำลังจับขามีอยู่คือเทศสอนคนตลอดมันจะตายว่างั้นก็พอเห็นเราโผล่มาทีไรก็เหมือนว่ามาจับขามีช่วยหน่อยว่าพอเราไปท่านก็ปล่อยขามีเราก็ต้องสอนคนแทนความหมายว่างั้นมันเป็นลักษณะเดียวกันนะแต่ว่าดวงนั้นเหมือนท่านสอดเสี้ยนถอดน้ำนั่นแหละถ้าเราไปทีไรท่านโยนตุ่มอะไรอบรมประชาชนเป็นประจำแต่ระยะหลังๆนี่ดูมันตั้งแต่สร้างวัดสวนดังธรรมขึ้นมานี้มันกี่ปีฮะสวนดังธรรมพศเท่าไหร่26แต่ว่าหลวงตาไปมาเนี่ยยังไม่อยู่ประจำเนี่ยมาไปประจำประมาณ28 28นั่นเราตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่28มาถึงตอนนี้เราเลยไม่ได้เข้าวัดวอนเลยมาก็เข้าสวนดังธรรมเพราะทุกวันนี้วัดวอนมันไม่มีที่จอดรถนะเพราะรถมันมากแต่มากแต่ก่อนจอดทางบางลำพูที่ไหนกลางวัดมันก็มีสนามหญ้าให้จอดได้สบายเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยก็พอดีแล้วไปอยู่ที่สวนทั้งสามก็เลยไม่ได้มาพอดีแขกคนก็ไปนะที่จอดรถก็มีพอดีเลยโน้ตจำไม่ได้นะเจ้าบวชอยู่วัดบวรก็จำไม่ได้เพราะเพื่อนฝูงเก่าแก่เวลานี้ตายกันหมดแล้วนะ
ไม่มีเหลือเลยจำพระลูกพระหลานในวัดโอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เข้ารุ่นแก่ๆแล้วก็ตายกันไปหมดแล้วอย่างเจ้าคุณเติมก็ตายแล้วนี่นะเจ้าคุณอะไรวะคณะอะไรสหกรณ์หรืออะไรนั่งท่านก็เสียท่านมหาสนนะแต่ก่อนเนี่ยเจ้าคุณสมนี่แหละรุ่นแต่ก่อนคือคุ้นกันมาแต่ก่อนแต่ก่อนท่านมหาวิชัยอันนี้ก็เสียไปหมดแล้วนี่นะนอกจากพระลูกหลานแล้วเวลานี้จำไม่ได้แล้วมีอย่างที่ว่านี่ว่าพบกันแล้วก็ยังจำไม่ได้นะตอนนี้ผมตาไปใครพักอยู่คณะครูจำเออใช่พักอยู่ว่าคณะครูครับมาตัวคุณยนต์นะพักอยู่ตอนนี้ก็ยังเหลือได้เยอะฮะยังเหลือได้เจ้าคุณเออนั่นแหละยังเหลือเท่านั้นหรือมั้งพระเก่าแก่แต่ก่อนกับสมเด็จเท่านั้นหรอกเพราะนั้นหมดแล้วนะพวกที่บทผู้ลำไม่รู้ใครละจำไม่ได้ละเออทีนี้เราไปพักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วค่อยไปถึงไม่นานแล้วก็ได้ไปที่ว่าอำเภอวังทองนี่แหละจะให้พรอยู่แล้วเอาจะให้พรให้แล้วยายอกให้พรด้วยทิยะถาวายุวะหาปุราภิอุเรติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสุปมเววะสมิจตุสาเทภูเรตุสังกปาจันโทพนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันธารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโมจัตตาโรธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังมันมีอะไรดูบ้างอาชีวะวังทองน้ำตกก็จะมีน้ำตกสวยงามน้ำตกบรรยากาศหรือเปล่าถ้าชมป่าชมเขาเนี่ยครับมันเป็นเครื่องชมที่สำเร็จแล้วเขาไปเขาไม่ถึงไหน